สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนบำรุงดูแลต้นโหระพาที่เราปลูกไว้นะคะให้ได้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆกำลังออกดอกออกมาเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูแลเขาให้เขาแตกยอดออกมาให้เราเยอะๆนะคะแล้วก็ให้เราได้เด็ดกินไปอย่างนี้ได้ตลอดเลยค่ะ2ปี3ปีก็อยู่ได้นะคะถ้าดูแลดีๆก็ไม่ต้องได้ปลูกบ่อยเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะใบก็เขียวสวยเลยนะคะกำลังแตกยอดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์วัสดุที่เราจะใช้ค่ะก็จะมีขี้วัวนะคะแม่นางใช้ขี้วัวแล้วก็เป็นนมสดเนี่ยค่ะนมสดที่กินไม่หมดแล้วก็เก็บมาใส่ในขวดไว้นะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะที่ทำไว้นะคะก็เป็นน้ำเปล่าหรือเอาไว้ผสมค่ะแล้วก็มีกรรไกรแม่นางจะเอาไว้ตัดในส่วนของดอกที่เขาออกมานะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะบำรุงนะคะดอกที่เห็นอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆ เราจะตัดออกเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายค่ะใครจะเก็บเอาไปไว้กินก็ได้นะคะที่เป็นช่อเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะจะช่อเล็กช่อใหญ่ถ้าเห็นก็คือตัดออกเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นของเขาโทรมเร็วนะคะการตัดในส่วนของดอกที่ออกมาเนี่ยค่ะตัดทิ้งไปเลยค่ะก็เดี๋ยวแม่นางก็จะไล่ตัดออกให้หมดเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะออกมาแบบนี้ก็จะเอาไปกินก็ได้นะคะเนี่ยกำลังอร่อยเลยนะคะกลิ่นก็หอมเนี่ยยอดที่ติดดอกไปกลิ่นจะหอมฉุนอร่อยเลยนะคะเนี่ยตัดไปได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ด้านข้างขึ้นมานะคะเราก็จะได้เด็ดกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะเราตัดในส่วนของดอกออกแล้วเราก็จะมาพรวนดินเล็กน้อยนะคะไม่ได้พรวนลงไปลึกค่ะพรวนดินแล้วก็เอาหญ้าที่อยู่ตรงผิวดินเนี่ยค่ะดึงออกนะคะเนี่ยค่ะเราแซะๆออกลงไปสักเล็กน้อยก็พอนะคะพวกวัชพืชต่างๆเราก็ดึงออกค่ะอันนี้แม่นางใช้ฟางกลบก็จะชุ่มชื้นอยู่ได้นานนะคะค่ะส่วนมากก็จะปลูกผสมกับต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะก็จะได้เพิ่มความสวยงามแล้วก็เวลารดน้ำเขาก็จะได้กินน้ำไปด้วยกันนะคะพวกแมลงต่างๆที่จะมารบกวนก็จะมีน้อยนะคะถ้าเราปลูกพืชอย่างอื่นแซมไปด้วยนะคะไม่ได้ปลูกเฉพาะโหระพาอย่างเดียวค่ะเนี่ยค่ะก็เพิ่มความสวยงามไปในตัวค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเด็ดออกเลยค่ะถ้าเจอก็เด็ดนะคะจะเด็ดทิ้งหรือเด็ดเอาไปกินก็ได้ค่ะแป๊บเดียวเขาก็แตกยอดแล้วนะคะไม่นานค่ะ2วัน3วันนี่ก็ยอดก็โตแล้วนะคะค่ะหญ้าต่างๆก็ดึงออกไปได้เลยเราดึงให้เสร็จเรียบร้อยพรวนดินเล็กน้อยเสร็จก็เอาขี้วัวใส่เลยนะคะโรยไปบางๆค่ะขี้วัวนี่แม่นางก็จะมีติดบ้านไว้ตลอดเลยนะคะเวลาเราเข้าสวนดูแลต้นไม้ก็เอามาใส่สักเล็กน้อยนะคะอันนี้ซื้อมานานแล้วก็เป็นขี้วัวเก่าค่ะใส่ขี้วัวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาผสมในส่วนของน้ำที่เราจะเอาไปรดนะคะเป็นนมค่ะเนี่ยเป็นนมจืดนมสดที่แม่นางเก็บไว้นะคะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าไม่ได้เยอะค่ะนี่ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใส่ลงไปค่ะประมาณ4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรก็ได้นะคะทั้งนมแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้มาแล้วเราก็เอารดไปที่ดินหรือว่าจะราดไปทั้งต้นเลยก็ได้ค่ะเพื่อนๆมีบัวรดน้ำยิ่งดีเลยนะคะใส่บัวรดน้ำก็ได้ค่ะจับรดลงไปแบบนี้นะคะการให้ปุ๋ยขี้วัวให้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้นมพวกนี้ค่ะจะทำเดือนละ2ครั้งก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะรดน้ำปกติในแต่ละวันนะคะเขาก็จะแตกยอดออกมาให้เราได้กินไปเรื่อยๆค่ะแต่อย่าลืมตัดในส่วนของดอกออกนะคะถ้าเขาออกดอกออกมานะลองเอาไปทำกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำลิน Channel ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทำการเกษตร
หรือว่าทำอาชีพอื่นๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ